ครับสวัสดีครับโอเวอร์ฮอร์นซาวราชพฤกษ์หลังจากที่ทีมงานโอเวอร์ฮอร์นซาวราชพฤกษ์นะครับได้ทำการติดตั้งนะฮะเกี่ยวกับระบบเครื่องเสียงหรือการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงก็ดีให้กับรถหลายๆรุ่นหลายๆค่ายนะฮะก็ได้รับการตอบรับนะฮะผมบอกเลยว่าจากเพื่อนสมาชิกอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะครับวันนี้นะฮะที่ผมกำลังรีวิวนะครับผมเอาใจเพื่อนสมาชิกนะครับที่ใช้รถนะครับ Honda Jazz นะครับกับเจ้าตัวนี้เลยนะครับเจ้าของรถคันนี้นะครับได้ทางทีมงาน Overhorn Sound รถพื้นนะครับได้ทำการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับเป็นชุดเล็กๆฟังสบายๆผมบอกเลยว่าราคาจับต้องได้แน่นอนนะครับยังไม่จบนะครับให้ความบันเทิงต่อเนื่องเกี่ยวกับการติดตั้งจอปฏิบัติการ Android นะครับ RAM 4 64หน้าจอ IPS ผมบอกเลยนะฮะเพื่อนสมาชิกการทัชสกรีนนะครับการเข้าแอปต่างๆไหลลื่นทีเดียวนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะพาเพื่อนสมาชิกมาชมนะฮะขั้นตอนการติดตั้งที่ได้มาตรฐานจากทีมงานของผมนะฮะตามมาชมในรถแจ๊สด้านในกันเลยนะครับเพื่อนสมาชิกครับขั้นตอนต่อไปนะฮะผมนะฮะจะพาเพื่อนสมาชิกมาชมนะครับขั้นตอนการติดตั้งเจ้าลำโพงวีเลนและทำการประกอบแผงประตูเข้าไปในรถ Honda Jazz คันนี้ผมบอกเลยนะฮะการเก็บงานนะฮะจากทีมงานผมนะเนียนจริงๆเรามาชมกันเลยนะครับนี่นะฮะเพื่อนสมาชิกครับบริเวณนี้เป็นบริเวณแผงประตูหน้านะครับในรถ Honda Jazz นะฮะทางทีมงาน Overhorn Sound รถพื้นนะครับได้ทำการติดตั้งเจ้าลำโพงวีเลนชุดใหม่เข้าไปในตำแหน่งเดิมนะครับเก็บงานเนียนขนาดไหนเรามาดูกันข้างๆกันบ้างนะครับตรงนี้นะครับทางทีมงาน Overhorn Sound รถพื้นครับเรามีเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นรถหลายๆรุ่นก็ดีหลายๆค่ายนะฮะอย่างเช่นวันนี้ในรถแจ๊สนะครับผมบอกเลยว่ามีทีมงานผมได้ทำการถอดแผงประตูและทำการประกอบเข้าไปนะครับและมีการจัดเก็บอุปกรณ์ที่ดีในการซีนเรามีห้องจัดเก็บอุปกรณ์ที่ดีนะครับบริเวณแผงประตูหน้านะฮะก็เสร็จสิ้นนะเดี๋ยวดูประตูหลังกันบ้างมาเรามาดูกันเลยนะฮะรีวิวนี้นะครับเอาใจเพื่อสมาชิกนะฮะที่ใช้รถ Honda Jazz อยู่พลาดไม่ได้เลยนะครับนี่นะฮะก็เช่นเดียวกันนะครับทางทีมงาน Overhorn Sound รถจักรพื้นนะครับได้ทำการติดตั้งนะฮะเจ้าลำโพงมีเลนส์นะครับชุดใหม่เข้าไปในตำแหน่งเดิมแหมนะครับการประกอบนะผมบอกแล้วสวยทีเดียวนะครับมาดูขอบข้างๆกันบ้างมาดูกันนะครับเห็นมั้ยครับตำแหน่งที่เราติดตั้งนะฮะประกอบเข้าไปเหมือนเดิมทุกอย่างผมบอกนะฮะหลายๆรีวิวทุกอย่างต้องให้ได้ 100% ในการเก็บงานนะครับรูเป๊กนะครับสวยทีเดียว wow. นะครับในรถ Honda Jazz คันนี้นะครับในการติดตั้งเจ้าลำโพงมีเลนชุดหน้ากับชุดหลังก็เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะพาเพื่อนสมาชิกมาทดสอบมิติและพื้นเสียงด้านในกันเลยนะครับครับเพื่อนสมาชิกครับหลังจากที่ทีมงาน Overhorn Sound และทีมได้ทำการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงโดยการติดตั้งเจ้าลำโพงมีเลนนะฮะชุดหน้ากับชุดหลังนะครับก็เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยนะครับถ้าย้อนกลับไปดูนะฮะเมื่อช่วงที่แล้วนะครับผมได้ถ่ายทอดนะครับให้เพื่อนสมาชิกมาดูการเก็บงานจากทีมงานของผมนะครับว่าจะเป็นการประกอบแผงประตูก็ดีเห็นไหมครับรูเป๊กทุกอย่างนะครับตรงรูเป๊กทุกอย่างผมบอกเลยว่าทุกอย่างต้องให้ได้ 100% นะครับเพื่อนสมาชิกครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนค่ายไหนปีไหนการติดตั้งก็เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับเรามีการจัดเก็บที่ดีอุปกรณ์ในการซีนเพราะว่าทางทีมงาน Overhorn Sound เรามีห้องจัดเก็บอุปกรณ์โดยเฉพาะนะครับสำหรับรถแจ๊สคันนี้นะฮะเกี่ยวกับการติดตั้งเจ้าลำโพงมีเลนส์นะฮะก็เสร็จสิ้นแล้วนะฮะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะพาเพื่อนสมาชิกนะฮะเรามาทดสอบมิติและวิธีเสียงกันนะครับผมบอกเลยว่ารายละเอียดเสียงดนตรีนะครับหวานๆฟังสบายๆทีนะครับตามมาฟังกันนะครับเมื่อสักครู่นี้เพื่อนสมาชิกครับในการฟังนะฮะเวลาฟังไปนะครับรู้สึกแหมสบายสบายเสียงแซกโซโฟนออกมาสแนร์ชัดนะฮะผมบอกเลยว่าแทบจะมาเต็มวงก็ว่าได้ทีเดียวนะครับ
สำหรับนะครับในการบันทึกเสียงตรงนี้ผมบอกเลยว่าบันทึกเสียงสดๆรายละเอียดที่ได้นะผมบอกเลยของจริงนะฮะก็เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะฮะยังไม่จบนะครับขั้นตอนต่อไปผมจะพาเพื่อนสมาชิกมาชมนะครับการติดตั้งจอปฏิบัติการในดอยแรม4ลบ64ลบคอนด้าแจ็คนี้ผมบอกเลยนะฮะการทัชสกรีนนะครับการเข้าแอปต่างๆนะครับแหมระบบเขาไหลลื่นทีเดียวตามมาชมช่วงหน้ากันเลยนะครับครับหลังจากที่ทีมงาน Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับได้ทำการติดตั้งนะครับเกี่ยวกับจอปฏิบัติการ Android ผมบอกเลยว่าสวยทีเดียวในการติดตั้งไม่ว่าจะเป็นการเก็บงานของเขาก็ดีนะครับบางสิ่งบางอย่างนะครับเพื่อสมาชิกนะครับถ้าผมมีโปรเจกต์ใหม่ๆมีโปรดักต์ดีๆนะครับผมต้องรีบมารีวิวให้เพื่อสมาชิกนะครับเรามาดูกันนะครับผมอย่างเช่นวันนี้นะครับเกี่ยวกับการติดตั้งนะครับระบบเครื่องเสียงไม่พอนะครับในรถแจ๊คคันนี้การติดตั้งจอปฏิบัติการ Android RAM 4 64นะครับผมจะบอกเป็นหน้าจอตรงรุ่นก็ว่าได้สวยมากตามมาชมนะครับนี่เลยนะฮะเพื่อนสมาชิกครับที่เห็นอยู่ด้านหน้านะครับเห็นนะครับตรงนี้นะฮะทางทีมงาน Overhorn Sound และทุกได้ทำการติดตั้งนะครับเกี่ยวกับจอปฏิบัติการ Android ไม่ว่าจะเป็นกรอบคิ้วของเขานะครับแหมสวยทีเดียวนะครับความลงตัวนะครับของเขานะครับชัดเจนมากทีเดียวนะครับสตาร์ทเครื่องขึ้นมานะครับก็เห็นเลยนะฮะก็จะเป็นหน้าจอนี่นะครับการขอแอปพลิเคชันวิทยุต่างๆนะครับโทรศัพท์นะครับเรามีตอบโจทย์ลูกค้านะครับผมเรามาดูกันปึ๊บเห็นไหมครับก็สวิตช์มาเป็นหน้าจอตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนสมาชิกสังเกตดีๆนะฮะจะเหมือนสมาร์ทโฟนดีๆนี่เองนะครับเป็นระบบ Android นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขออนุญาตอธิบายต่อนะครับอันดับแรกนะครับทางทีมงาน Overhorn Sound เราจะได้ทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับหรือในการปล่อยสัญญาณฮอตสปอตเพื่อสมาชิกนะครับที่ใช้โทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็น iOS หรือว่า Android ก็ดีเราสามารถปล่อยสัญญาณฮอตสปอตได้นะครับผมอันดับแรกนะครับเราจะมาดูช่องทาง YouTube ไลฟ์ความบันเทิงนะครับอย่างต่อเนื่องนะฮะเห็นไหมครับเรามี YouTube นะครับมีแผนที่ Google Maps มี Play Store ร้านค้าไว้โหลดแอปต่างๆคอหนังผมบอกเลยว่าพลาดไม่ได้กับเจ้าตัว Netflix นะครับเสริมไปด้วย TV ออนไลน์อะไรจะครบขนาดนี้ในรถ Honda Jazz คันนี้มาเรามาดูกันเลยอันดับแรกนะครับแม่ YouTube นะครับไวจริงๆนะครับการทัชสกรีนเห็นไหมครับติดไม้ติดมือเลื่อนปื้นเลื่อนปื้นเลยนะครับผมขออนุญาตเปิดเพื่อนสมาชิกนิดนึงนะครับนี่หลายคนมีโฆษณาทุกอย่างเหมือนนะฮะเหมือนในสมาร์ทโฟนเลยใช่ไหมครับเรามากดข้ามกันเลยนะครับเราสามารถนะครับนี่ครับทุกอย่างนะครับคอนโทรลได้นะฮะที่พวงมาลัยออปชันทุกอย่างนะครับครบถ้วนทีเดียวนะครับมาเรามาดูหน้าจอตัวนี้กันบ้างฟังเพลงสบายๆเบาๆหอบใจโซโซมาวัดตะโกงกราบหลวงพ่อรวยการเงินมันผิดชีวิตมันป่วยตัวช่วยไม่มีเลยพ่อลูกมันคนจนขาดคนจริงใจความหมายไม่พอเพื่อนสมาชิกอันนี้แค่เบาๆนะครับผมแหมนะครับเรามาดูแหมเพื่อนสมาชิกบางท่านวันนี้มาดูมีอะไรไหมน้องผมบอกเลยว่ามีนะครับผมมาเรามาดูกันนะครับกดกลับนะฮะกดแบ็กกลับนี่นะครับต่อไปนะครับผมบอกเลยว่านะครับเรามาดูที่ต่อดีกว่ามานะครับแผนที่นะครับนี่นะครับเพื่อนสมาชิกครับแผนที่นะครับเพื่อนสมาชิกเดินทางนะครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์นะฮะนะครับภาษาไทยนะครับภาษาอังกฤษนะฮะบางครั้งเพื่อนสมาชิกอาจจะสงสัยนะครับทัศนนิสัยในการขับขี่นะครับเพื่อความปลอดภัยและไม่ต้องพิมพ์นะครับเราสามารถสั่งงานที่สี่ได้นะครับไปเซ็นทรัลเวสเกตรับทราบหน่อยรับทราบไปนะมุ่งหน้าทางตะวันตกไปตามท่าอิฐหมู่5เข้าสู่ราชพฤกษ์ฟรอนเทเดอร์นะครับมุ่งหน้าไปทางตะวันตกนะครับผมตอนนี้อยู่ที่ร้าน Overhorn Sound และเพิ่ง12นาทีถึงเวสเกตเห็นไหมครับตรงนี้นะครับที่เป็นไฮไลท์สำคัญนะครับหน้าจอนี่ IPS แม็กกว้างใหญ่เวลามองนะครับรู้สึกสบายตาทีเดียวนะครับมีไฮไลท์อย่างนะครับเพื่อนสมาชิกนี่เลยเห็นไหมที่เหลี่ยมนี่ไหมครับปื๊บเข้ามาเห็นไหมครับเราสามารถนะครับแยกเป็น2หน้าจอให้ความบันเทิงแล้วก็เดินทางไปด้วยนะครับมาเรามาดูกันนะฮะนี่เห็นไหมฮะแหมเมื่อกี้ผมเล่นตรงนี้ใช่ไหมเปิดดูอีกทีนึงมาฮะนะครับเพิ่มเสียงนิดนึงนะครับสานต่องานเต็ม
ชิกครับถ้าเพื่อนสมาชิกนะฮะต้องการนะครับอันนี้นะฮะลูกศรไหมครับหมายความว่าผมต้องการช่องทาง YouTube นะครับให้เขาขยายไปเป็นหน้าจอใหญ่ผมแตะตรงนี้นะครับลูกศรเอียงมาใช่ไหมครับลูกศรเอียงหมายความว่าผมต้องการแผนที่แมปตัวนี้ให้เขามาเป็นหน้าจอใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใช่หรือเปล่านะครับกดไปนะฮะดูนะครับอันนี้ผมจะเอาแผนที่นะฮะปึ๊บนี่นะครับเห็นไหมครับให้การเข้าเกียร์นะครับดูเกียร์ถอยกันบ้างไหนนะครับภาพตัดมานะครับเป็นเกียร์ถอยนะครับเส้นไกด์ไลน์บอกตำแหน่งความปลอดภัยทีเดียวแหมผมคิดว่าเป็นอะไรที่ลงตัวนะฮะใน Honda Jazz คันนี้นะครับทุกอย่างนะครับสมบูรณ์แบบซิสเต็มเต็มระบบนะครับขอใช้คำนี้แล้วกันนะครับแหมเต็มระบบทีเดียวนะครับเรากดกลับกันนะฮะนะเพื่อสมาชิกไม่ว่าจะเป็น Google นะครับนะฮะในการนะครับเชื่อมต่อบลูทูธนะครับหรือในการตั้งค่าสตรีมมิ่งนะฮะในการรับโทรศัพท์นะครับเรามีไมโครโฟนอย่างนี้นะครับสำหรับจอปฏิบัติการ Android ในรถ Honda Jazz คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเพื่อสมาชิกท่านใดสนใจงานติดตั้งดีๆนะครับอย่าลืมนะครับมาที่ร้าน Overhorn Sound ราชพฤกษ์จะมีทีมงานของผมนะฮะติดตั้งงานดีๆแบบนี้ให้กับท่านนะครับช่วงนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะสวัสดีครับผม